ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม GTA Online กับพาร์ทที่23กันแล้วครับคุณผู้ชม Yahoo! ครับคุณผู้ชมก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วนะครับของปี2021นะแล้วก็ในขณะที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับมีหิมะตกนะครับที่เมืองลอสซานโตสด้วยนะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะนี่ก็เต็มพื้นไปหมดเลยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเมืองเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยครับก็น่าจะหนาวๆนะผมก็ไปเอารถมาคันหนึ่งนะเป็นรถไลฟ์การ์ดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเกม GTA Online นะเขาก็อัปเดตไปไกลแล้วนะรู้สึกว่าจะมี DLC ใหม่เข้ามาด้วยใช่ป่ะชื่อ The Contact อะไรนี่แหละซึ่ง DLC ใหม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเห็นมันมีหิมะตกนะผมก็เลยเข้ามาซะหน่อยครับก็จะเข้ามาป่วนเมืองสักนิดนึงนะในพาร์ทนี้ซึ่งในช่วงสิ้นปีนะครับของเกม GTA Online นะในทุกๆปีนะครับเขาก็จะมีหิมะตกแบบนี้นะแล้วก็มีของฟรีแจกกันด้วยนะในช่วงคริสต์มาสจนถึงปีใหม่เลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามากันด้วยนะในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะเข้ามาขับรถเล่นนะแล้วก็มารับของฟรีด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูก่อนสตาร์ทรถลากเลื่อนของเรานะอันนี้แทนรถลากเลื่อนเพราะว่าในเกมเนี่ยมันไม่มีรถแบบซานตาคลอสใช่ปะเป็นแบบลากเลื่อนซานตาคลอสนะก็มาเรามาถึงร้านเสื้อผ้ากันแล้วนะจะเข้าไปดูซิว่าเขามีชุดอะไรใหม่เข้ามาบ้างครับสวัสดีครับหนาวไหมก็รู้สึกหนาวๆ นะแต่มาดูซินี่ครับก็จะมีเสื้อตัวใหม่ด้วยนะจะเป็นเสื้อหนังใช่ป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาอัปเดตมาตอนไหนครับไม่ได้เข้านานมากก็สวยดีนะตัวละเกือบ 20,000 เนี่ยก็หมดแล้วก็จะมีถึงประมาณตัวนี้นะสีส้มครับในส่วนต่อมานะจะเป็น work jacket นะครับก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับน่าจะเป็น DLC ใหม่แน่ๆเลยครับไอตัว The Contact นะผมยังไม่ได้เข้าไปลองซื้ออะไรเลยอะก็เห็นหิมะแล้วอยากเล่นมากกว่านะก็จะมีประมาณนี้ครับเกือบ30ตัวเนี่ยก็จะมีเสื้อแจกด้วยนะเป็นตัวนี้ครับสีแดงๆก็รับไปเลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยเหมือนผมจะรับมานานแล้วนะพวกนี้ในทุกๆปีเขาก็แจกนะจำไม่ได้แล้วส่วนสเวตเตอร์นี่ก็รับมานานมากแล้วนะโอ้ผมมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่รู้ดูกันทันหรือเปล่า70กว่าตัวใช่นะแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตนะครับแดงเขียวด้วยนี่ผมรับมาหมดแล้วนะมีชุดนอนด้วยครับลายตาดีนะแล้วก็สัปดาห์นี้ครับเขามีแจกอันนี้ด้วยครับเนี่ยเป็นเสื้อตัวยิ้มๆเนี่ยนะก็น่าเกียดดีนะก็รับไปแล้วกันแล้วก็จะมีในส่วนของฮูดนะครับก็จะเป็นสีพื้นนะก็จะเป็นแบบสีใหม่นะแล้วก็แบบรัดรูปมากขึ้นก็ใครชอบก็เข้ามาซื้อกันได้นะแต่ว่าผมไม่ชอบก็เหมือนว่าจะหมดแล้วนะในหมดของเสื้อครับไปดูอย่างอื่นสิกางเกงก็จะมีในหมวดชิโน่นี่ครับก็จะเป็นแบบกางเกงผ้านะเอาจริงนะผมว่ามันไม่เห็นสวยสักลายเลยครับแต่ว่ามันเป็นของ DLC ใหม่นะก็และแต่คนชอบก็จะมีถึงประมาณนี้ครับ40ตัวได้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของดีไซเนอร์สปอร์ตนะคล้ายๆกางเกงเลบ้านเราปะประมาณนั้นนะหมวดนี้ก็เยอะใช้ได้เลยครับนี่มันหมวดใหม่ทั้งหมดเลยนะรู้สึก81ตัวครับถือว่าเยอะเยอะมากด้วยแล้วก็ในส่วนของหมวกเนี่ยน่าจะมีแน่นอนผมว่านี่ครับก็จะเป็นของ DLC ใหม่นะครับเป็นหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปมาเดินกุ๊กกั๊บนะประมาณนี้ก็58ใบนะก็ลองเลือกดูนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันนะเหมือนกับเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันเป็นหมวกใส่ด้านหลังประมาณนั้นเหมือนกันเด้เลยก็มีประมาณนี้นะใช่ไหมน่าจะหมดแล้วแหละก็เราจะต้องมาเปลี่ยนชุดกันสักนิดนึงครับผมมีชุดซานต้าอยู่นะจำได้มันจะอยู่ในส่วนของอะไรนะเฟสทีฟใช่ป่ะนี่ไงจะเป็นพวกชุดคิดมัดนะครับก็ไม่รู้คิดมัดหรือคิดมากก็ไม่รู้เออนี่สวยดีนะเขียวดิแล้วก็มันจะมีชุดซานต้าด้วยนะนี่ไงชุดซานต้าใช่ไหมซานต้าคอสตูมนี่ครับก็จะมีชุดซานต้าแบบสะอาดนะแล้วก็สกปรกแล้วก็สกปรกมากผมก็จะเอาชุดซานต้าแบบสะอาดดีกว่าครับจะต้องแบบเปิดอกด้วยนะแบบว่าเพย์บอยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรก็แบบคนมันหล่อเนอะก็ในส่วนของหมวกเนี่ยเขาก็จะมีนะครับตรงเฟสทีฟแฮทเนี่ยก็จะเป็นพวกหมวกเกี่ยวกับเทศกาลนะครับพวกคริสต์มาสนะแล้วก็ปีใหม่ครับนี่ก็จะมีหลายแบบเลยนะก็ถือว่าสวยดีนะผมขัดใจตรงขนหน้าอกพี่เนี่ยพี่จะโชว์ทำไมนะครับเป็นแบบเพย์บอยก็ผมชอบหมวกซานต้าสุดท้ายนี่ครับก็สวยดีละมังแล้วก็เหมือนเขาจะมีแจกรถด้วยใช่ป่ะสัปดาห์นี้อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะอยู่ในเว็บ Legendary Sport ครับนี่ครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะ Galliventer Baller Street ใช่ป่ะไม่รู้อ่านถูกเปล่าเหลือ0ดอลลาร์ครับผมก็จะรับมาด้วยนะ
รู้สึกว่าจะเป็นรถในออฟไลน์หรือเปล่าครับคันนี้ความแรงก็พอได้อยู่นะอย่างอื่นก็กลางๆนะก็โอเคอยู่ครับผมก็จะเลือกสีแดงแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาในธีมของคริสต์มาสนะหรือปีใหม่นั่นเองครับก็จัดไปส่วนดอลลาร์ของฟรีมีเหลือเฉพาะเดี๋ยวรอรถสักครู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับรถเรามาแล้วนะก็แดงแจ๋ไปเลยเอารถไปแต่งกันครับคุณผู้ชมมาครับในขณะที่ตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะเอารถไปแต่งกันดีกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราจะได้เอาไปแกล้งคนนะครับก็ถึงแล้วครับนี่ครับผมไม่ได้ดิฟหรืออะไรเลยนะคือถนนมันลื่นครับสวัสดีครับก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้แต่งอะไรได้บ้างนะเราก็มาเริ่มกันที่บัมเปอร์หน้าก่อนเลยครับก็จะมีอยู่ 4-5 แบบเองนะประมาณนี้แล้วก็มีบัมเปอร์หลังเนี่ยเดียวมีท่อนะครับก็จะเป็นเนี่ยท่อคู่ท่อเหลี่ยมมีสีด้วยจีจาร์ดประมาณนี้ก็มีกิ้วด้านหน้านะตรงฝากระโปรงครับจะมีเปลี่ยนเป็นสีคาร์บอนนะเป็นสีรถสี1สี2แล้วมั้งใช่ปะในส่วนของลายนะครับมันก็จะมีสีขาวนี่สีแดงนะอันนี้เป็นแอโร่เป็นเหมือนลายทีมบาสเกตบอลนะแล้วก็หลอนนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำมันครับแล้วก็นี้จะเป็นเหมือนพวกลายหลุยส์วิตตองกุชชี่อะไรเงี้ยนะก็ลายๆแปลกๆนะอันนี้ลายทหารครับมีลายบัตไลเยียด้วยอันนี้แล้วก็ลายสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลายซานต้านะซึ่งเขาแจกฟรีนะครับก็ถามว่าสวยไหมเหรอก็ไม่รู้รับไปก่อนถ้าลายมันเป็นสีแดงนี่งั้นเราควรจะเปลี่ยนสีรถป่ะให้เป็นสีเขียวอะไรอย่างงี้มั้ยหรือสีขาวดีผมว่ารถสีขาวน่าจะสวยกว่านะเพราะว่าลายมันเป็นสีแดงนะครับก็เอาแบบนี้ไปแล้วกันแล้วก็ในส่วนของทีมคัลเลอร์เนี่ยผมว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่านะให้มันแบบเป็นโทนแดงขาวส่วนข้างนอกก็จะเป็นลายสีแดงไปก็จะเปลี่ยนแม็กให้เป็นสีแดงครับนี่อย่างเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวแล้วเหรอก็ใส่ตัวอักษรไว้ซะหน่อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะรถคันนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคือมันเป็นของฟรีแค่นั้นเองก็เอาไปลองเล่นๆก็ถามว่าแรงไหมมันก็คงไม่แรงนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถสปอร์ตหรือรถอะไรแบบนั้นครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าเกิดรับรถคันนี้มาเนี่ยก็โอเคเลยครับได้รถฟรีด้วยอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะก็มาตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะรถคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็จะทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละรถอะไรเนี่ยซึ่งในขณะที่หิมะตกเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถหยิบหิมะขึ้นมาเล่นได้ด้วยนะโดยใน PC เนี่ยกดปุ่ม G นะครับเราก็จะเอื้อมมือลงไปหยิบมานะครับแล้วก็จะได้หิมะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถเล่นหิมะกับชาวเมืองได้นะแบบผู้หญิงคนนี้นะครับเขากำลังจิบกาแฟอยู่นะกำลังหนาวๆเลยครับแล้วก็เล่นหิมะกันไหมครับกาแฟร่วงครับแล้วเขาก็ด่าเราด้วยด่าซานต้าทำไมเนี่ยนี่เนี่ยทำไมไม่มีใครเล่นกับเราเลยครับคุณผู้ชมคนนี้เล่นไหมคนนี้ก็ไม่เล่นหรอกลุ่มนี้เล่นไหมสวัสดีครับเล่นหิมะกันครับไม่มีใครเล่นกับเราเลยครับทำไมงั้นนะเดี๋ยวหยิบหิมะเพิ่มก่อนเราอุตส่าห์จะมามอบความสุขให้กับชาวเมืองลอสซานโตสนะเรามากันที่ชายชะกันกลุ่มนี้ครับ3คนครับกำลังนั่งปรับทุกข์กันอยู่นะก็เล่นหิมะกันเปล่าพี่ดีครับเล่นหิมะกันปะอ้าวโดนหาเรื่องครับคุณผู้ชมอย่าทำผมอ้าวเขาวิ่งหนีเราแล้วนี่แน่โดนหิมะล่วงเลยเหรอป้าเล่นพูกันป้าป้าบึ้มไปครับป้าไฟไหม้หรอป้ากระโดดครับทำไมไม่มีใครเล่นกับเราเลยโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับเกม GTA ในพาร์ทนี้นะผมก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะก็ในพาร์ทนี้เนี่ยพาเพื่อนมาชมเมืองลอสซานโตสนะครับที่เต็มไปด้วยหิมะนะแล้วก็มารับของฟรีกันนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มาเป็นคนดีด้วยครับเหรอเป็นคนดีเหรอครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะสวัสดีปีใหม่ครับ